ก่อนจะถึงขวากน้มสำคัญของคุณพิซาในการก้าวสู่นายกรัมรีนั้นก็คือสวแต่ก่อนถึงสวนั้นยังมีเรื่องของคดีและคดีสำคัญที่พูดถึงตอนนี้โอ้ยังมีภาพวิจารณ์กันมากก็คือเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวีเขาบอกว่าเรื่องนี้มีข้อพิรุษและก็พิลึกเพราะเราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะจะเป็นเหตุผลหลัก ทีสวจะอ้างบอกไม่โหวตให้อ๋อเกี่ยวข้องกันเหรอแน่นอนคดีก็คดีแน่นอนอ้างก็อ้างเลยพอวบอกคุณสมบัติยังเป็นข้อกังขาไม่ครบโอ้โหถ้ายิ่งแบบว่ากกตส่งสารรัฐมนูลและสารรัฐมนูลเกิดสั่งพักสั่งหยุดไปหน้าที่เออสวบอกว่าแล้วฉันจะโหวตให้ได้อย่างไงมันสัมพันธ์กันไหมพี่โอสัมพันธ์ไหมนี่กำลังคิดตามคุณโยสัมพันธ์ไหมถ้าอย่างนี้สำคัญพันกัน เพราะฉะนั้นตัวถือหุ้นสื่อของไ <I TV S 1> อทีวของพิธาเนี่ยตอนนี้มีการหักล้างกันด้วยข้อมูลร,ระหว่างฝั่งหนึ่งที่บอกว่ากฎหมายเขาห้ามถือหุ้นสื่ออ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไอหลักฐานที่ออกมาน่ะมันเป็นเทเ็จอ,อีกตัวหนึ่งบอกว่า ไอ้หุ้นสื่อที่เขาถืออยู่น่ะมันคือกองมรดกได้ทําสื่อแล้วแล้วก็ไปผู้จัดการมรดกนั้นไม่ได้ไปคิดเองนะสารสั่งมาเรื่องนี้นะเดินทางมา53วันแล้วห้าสามวันแล้วห้าวันตั้งแต่9พฤษภาจนถึงวันนี้17โอ้นี่นะะริจงคุณเชื่อไหมผมมาถามคนในก้าวไกลตอนนี้ถามว่าปัญหาใหญ่ของก้าวไกลคืออะไร ปัญหาใหญ่ที่สุดคือคุณสมบัติของนายกของพิธาครับและทุกคนในก้าวไกลก็ไม่เคยคิดเลยว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของก้าวไกลในขณะนี้แต่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดว่าจะเข้าสู่ตําแหน่งเนี่ยได้ไม่ได้และจะทําให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านอย่าบอกว่าแค่ปีนี้นะปี2 5 6 2ก็ไม่คิดมาก่อนท <c oughs> ี่ไม่คิดเนี่ยเพราะเขาไม่ละเอียดคิดว่าไม่ได้ที่หนึ่ง<อ>คิดว่าไม่ได้ที่หนึ่งเหรอไม่ใช่ผมว่า เป็นเพราะความที่ยังเป็นยังเจเนเรชันความรอบครอบในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยหายเลยเพราะว่าหลายคนนะครับของก้าวไกลที่โดนเรื่องหุ้นสื่อหรือโดนเรื่องนี่ที่ร้องเรียนเนี่ยนะมันมีประเด็นหนึ่งนะไม่ได้ใช้สิทธิการเลือกตั้งครั้งก่อนเห็นไหมปัญหาคือความรอบครอบเนี่ยความละเอียดคือถ้าถ้าเป็นคนที่แบบนักการเมืองหรือคนที่มีประสบการณ์เนี่ยนะเขาจะบอกเลย ก่อนที่จะเข้าสวมหนาจไปตรวจตัวเองก่อน<ช>ว่าตัวเองมีอะไรนู่นนี่นั่นก่อนที่จะไปออกกฎหมายมาบังคับ,ค,บคนอื่นนะเอากฎหมายมาบังคับตัวเองก่อนเข้าสวมหนาทก่อนแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งสับสนนะข้อมูลมันเยอะมากและข้อมูลมันถูกเซตติ้งจนเป็นเรื่องนิยายไปหมดแล้วตอนนี้นิตินิยายเหรอเออเป็นนิยายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครเพื่อปกป้องและ ดันก้นพิ่ทาไปสู่เก้าอี้ได้มาดูอันแรกเลยพิรุตแรกคือ3พิรุตเกี่ยวกับงบการเงินของไอทีวีอันแรกพี่โองบการเงินของบริษัทเนี่ยนับตั้งแต่ถูกยกเลิกสัมปทานจนถึงตอนนี้15ปีมาแล้วเป็นไงไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาเออฮะแต่แต่ในวันที่28เมษายน สองวันหลังการประชุมเขาประชุมวันที่26่สรับรองรายงานการประชุมวันที่28่สบประชุมยี่สิบมีรายงานอยู่ในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาออของธุรกิจในกลุ่มและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันที่ยื่นฟ้องคดีของคุณพิธาัางเอ,อิญอนไกลคือคนฟ้อง ฟ้องในวันที่10พฤษภาคมคร15ปีไม่มีรายได้สื่อโฆษณาแต่หลังวันที่28เมษายนก่อนที่จะนี้ครับ้องเกิดขึ้นหรอเกิดขึ้นอันนี้พิรุษก็้อแรกเขาจับพิรุษอันนี้คือก้าวไกลจับก้าวไกลจับข้อ2องต่อมาผู้บริหารระดับสูงของไอทีวีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทําบัญชีเนี่ยลาออกโดยไม่รู้สาเหตุ เขาอาจจะติดตุลงทุระนี้เขาข้อพิรุษอยาาจับข้อพิรุษกัข้อที่3าพิรุษที่3ต่อมาเขาบอกการแก้ไขคําตอบของคิมอ่ะคิมคือประธานไอทีวีเนี่ยประธานในที่ประชุมเนี่ยแก้ไขต่อคําให้การข้อสักถามของคุณพานุวัตรขวัญยืนเนี่ยบอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับรอให้คดีความสิ้นสุดก่อนนะครับ แต่ในบันทึกเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์และมีการส่งงบการเงินส่งภาษีสรรพพย์ตลอดเวลาวัตถุประสงค์ของบริษัทคือทําธุรกิจทำธุรกิจซื้อและหลังจากนั้นเนี่ยยื่นรายงานเนี่ยนะต่อกลมพัฒนาธุรกิจเนี่ยตรงกับวันเดียวที่อุลงไกไปยื่นอันนี้คือ3าข้อพิรุษ ที่ทางก้าไกลตั้งก้อสังเกตและก็หลังจากนั้นพอเขาในรุ่นนี้มีการตั้งการสอบว่ามีการเหล่านั้นจริงไหมไม่ตรงกับคลิปไงคือบันทึกรายงานการประชุมกับคลิปที่ออกมาตอนประชุมไม่ตรงกันเลยตั้งการประการสอบอันนี้อันนี้คือรายงานการประชุมายงานบอกว่าพานวัตรขวัญยืนถามพานวัดขวัญยืนที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าผู้จัดการคลินิกผู้จัดการคลินิกที่แถวนวลจันทร์ ปัจจุบันบริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติปกติอ่ะไอเลยให้สอบว่าทําไมไม่ตรงแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาส่วน้อนล้อเนี่ยสอบเสร็จแล้วไอทีวีชี้แจงบอกมาว่าไอทีวีชี้แจงในสาระเหมือนไม่ได้ชี้แจงอ่ะเอางี้แล้วกันมาดูสาระสําคัญสรุปใจความวห้ไอทีวีหลังจากถูกแอดแท็กอย่างแรงเนี่ยบอกว่า ที่ตอบในในพันวัดนะนะบอกว่าบริษัทเนี่ยยังมีการส่งงบการเงินและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติบริษัทเนี่ยไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจสื่ออยู่นะไม่ไม่แบบนี้นีกหนึ่งนะแต่หมายความว่าบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ว่าถูระสง์เขาที่ผมถามคำแรกโดยไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างใดแปลว่าก็ยังเป็นสื่ออยู่แปลความง่ายๆเนี่ยผมถึงบอกตอบไม่เป็นตอบอตอบในภาษา,ษากฎหมายบอกได้ไงว่าบอกก็คือฉันยังคงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและแจ้งวัตถุประส์ว่าทำธุรกิจสื่ออยู่แต่ไม่ได้บอกว่าณนะวันนี้ยังทําธุรกิจสื่อไหมไม่ได้บอกว่ามีรายได้จากสื่อมยได้สื่อไหมอันนี้นะแค่นี้คือไม่ได้บอกว่า มีรายได้จากสื่อไหมแต่บอกว่าเป็นสื่ออยู่ใช่ถ้าสรุปอย่างนี้นะแต่การชี้แจงแบบกักแบบนี้เนี่ย่าเนียผมว่าฝ่ายกฎหมายต้องมาดูคําแน่เลยผมว่าฝ่ายกฎหมายดูคําแน่เลยผมเนี่ยผมอันนี้ข้อมูลผมนะตอนคุณเรืองไปรเขาจะไปฟ้องอ่ะคุณเชื่อไหมมีคนภายในพักการเมืองอย่างน้อยสองสองพักสองสองพักบอกว่าอย่าไปฟ้องก็เลยเอย่าไปฟ้องก็เลยทำไมห้ามด้วยนะ ปรากฏว่าคุณเรืองไกรบอกว่ายืดดีกว่าเพราะมันมันขัดอ่ะขัดกันรัฐธทรมนูล่ะคุณเรืองไกรก็เลยไปฟ้องเขามีคนห้ามด้วยนะพักฝั่งแปดพักหรือว่าฝั่งด้อมมองฝั่งที่ด้อมมองอยู่นะเขาบอกว่ายังไงว่าไอ้นั่นเก่งบอกว่าไอ้ฟ้องตอนนี้เขายังไม่รับรองให้ไปฟ้องตอนเขารับรองนะอที่จะหวังดีไอ้เนี่ยรู้เขากฎหมายตอนนี้ไอทีวี ชี้แจงที่แปลงใบาบาเนี่ยนะเพราะว่ายังกักกันอยู่นะเพราะฉะนั้นยังเป็นกับดักอยู่เป็นกับดักที่พูดง่ายๆคือพิธาก้าวไกลจะต้องฝ่าตรงนี้ออกไปให้ได้และการฝ่าตรงนี้ให้ได้มีจุดเดียวท่านนั่นเองหลักจุดเดียวจริงๆนั่นคือตกลงพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีวีในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้จัดการมรดกตรงนี้เหรอหัวใจตรอนี้เหรอหัวใจตรงเนี้ยครับ อันผมถามตอนนี้ที่เอกสารที่เคยชี้แจงปปชที่บอกเป็นคําสั่งศาลให้เป็นจัดการมรดกเนี่ยมาอ้างได้ไหมมายันได้ไหมลาบากฮะทาไมเพราะว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยคนที่ถือในฐานะผู้จัดการกอมดกเขาจะสมมติว่าบางบานบุญเลิศเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะอผู้จัดการมรดกแในในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเลยนะอันดับที่เจ็ดพันกว่านะอะไรเงี้ยสมเพื่ออะไรเพื่ออะไร เพื่อได้รู้ว่าตัวเองถือวุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกแต่กรณีของพิธาลิมเจริญรัตมีวงเล็บในฐานะผู้จัดการกองมรดกไหมไม่มีครับไม่มีแปลว่าอแอเสเซทนั้นเนี่ยเป็นของพิธาแล้วเพราะส<จ>มมุติว่าเหมือนแตกไปแล้วแตกไปแล้วเพราะสมมุติว่าพิธาเป็นอะไรไป <c oughs> นี่ไม่ได้แช่งนะฮะทุกตัวอย่างนะเป็นอะไรไปเนี่ยทรัพย์นั้นเนี่ยไม่ได้กลับไปที่กองมรดกนะ,ะนะ ทรัพย์นั้นต้องเป็นทายาทโดยธรรมของคุณพิธาตีต่างผมผมชอบตีต่างผมกําลังเชียร์พิไยัยสมมุติในคําสั่งศาลนี่เรายังไม่เห็นเอกสาร,ร,รที่บอกว่าพิธาคือผู้จัดการมรดกนะ,ะสมมุติในคําสั่งศาลนั้นบอกว่าให้พิธานเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์ของคุณคุณพ่อคุณบงศักดิ์เนี่ยนะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์ที่เกิดขึ้นแค่นี้นะ ตรงนี้มันยันได้ไหมว่าการที่พิธาถือหุ้นไอทีวีเนี่ยไอทีวีคือกองมารดกไม่ได้ไ,ได้มาเพราะต้องระบุอย่างที่ผมบอกนะและวันที่25พฤษภาคมเนี่ยนะ,ะ,ะถ้าเป็นทรัพย์ในกองมารดกเนี่ยคุณพิธาต้องสละกองมารดกอืบอกสละขอสละกองมารดกในหุ้นไอทีวีแต่คุณพิธาไปโอนให้น้องชายปแปลว่าคุณพิธามีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหม,มในแอสเซทนั้นจะให้คนนี้คนนี้ ก็ได้เหมือนกับกันไม่ได้โอนให้น้องชายในฐานะคนไอกองมรดกใช่ไหมครับมีไหมไม่มีอันมันมันมีสองมันมีสองสเต็ปหนึ่งก็คือคำสั่งศาลในพี่ไห้ผู้จะเป็นผู้จัดการมรดกอ้างอิงอ้างได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่ากันไปอันที่สองสมมติว่ามาอยู่ที่คุณพิธาแล้วแต่คุณพิธาได้โอนไปก่อนก่อนไหนก่อนเลือกตั้งนี่ หลังนาจะก่อนหลังเลือกตั้งเหรอหลังเลือกตั้งโอนวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาหลังเลือกตั้งซึ่งยังไม่มีเรื่องของรับรองเรื่องของนายกนายกเลยนี่อโอมีผลไมีผลเพราะว่าการใช้คุณสมบัติเดิมเนี่ยไปสมัครสสและสมัครแคนดิเดตนายกอมันถือว่าขัดไหมข้อกฎหมายเนี่ยให้ดูข้อกฎหมายเหล่านี้ครับนะฮะมาตรา89วงเล็บ2อันนี้คือผู้สมัครสสผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม และไปตามมาตรา106่งร้อยไอ้มาตรา106ในวงเล็บ6เนี่ยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98้าสกลับไปที่มาตรา98้ปดึ้ง98้าสิบวงเล็บ3บอกว่าห้ามสอสเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสื่อโฆษณาเป็นสื่อไหมเป็นสอสอกับแคนดิเดตนายก เหมือนกันครับผมบอกจุดทิรุษเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ข้ออ้างของแต่ละคนมีความขัดแย้งในเรื่องหุ้นสื่อมีครับอืเป็นความคิดสองขั้วสองฝั่งนะใช่นะฮะก็ความคิดสองขั้วสองฝั่งแล้วกกตจะตัดสินยังไงก็แปลว่าการที่กกตเนี่ยนะฮะได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการคณะอนุเนี่ยในการไปตรวจสอบหนึ่งห้าแล้วเนี่ยเชื่อเบื้องต้นแล้วว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อ อันนั้นในส่วนของกตตอเป็นเจ้าภาพไปเส้นทางหนึ่งอันหนึ่งแต่เขาบอกว่าไปสู่สารอาญาไปศาลอาญาแต่ยังมีอีกสารหนึ่งที่เชื่อว,ว่าพอเข้าเปิดสภา,าปั๊บเนี่ยจะมีสอสตั้หนึ่งในนั้นคือถ้าศาลอาญาเขาจำคุกหนึ่งใน10บหนึ่งในสิบแต่ถ้าเข้าสู่โหมดของสภา,าถ้าคุณสมบัติของว่าที่นายกรัฐมนตรีมีปัญหาที่ผมจะโหวตอยู่เนี่ยสอสอพึงทําประการใดครับ ต้องทําความนั้นให้กระจ่างความให้กระจ่างก็คือต้องลงชื่อกันหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบหนึ่งใน10ของสภาห้าร้อยแค่50เสียงเอง50คนยื่นใครสารรัฐธรรมนูญพีโอพี่วีมันไม่ได้มีวักเดียวว่าสอสเท่านั้นที่ยื่นได้เขาบอกว่าสวหรือว่าสมาชิกรัฐสภารวมกันหนึ่งใน10ยื่นได้รอยื่นได้ก็คือห้เสียง ถ้าสภาชิกและสภารวมกันก็คือ75เสียงต้องส่งให้ประธานและสภาใช่แล้วกรส่งสารล่มนูนถูกเอาคุณนี่ก็จบที่สารล่มนูนด้วยสิก็ต้องไปจบที่สารใน